สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดแล้วไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีในการตลาดเงินล้านค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11 นาฬิกาแบบนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับแอมมี่ทวันรัตน์ค่ะเพ็ญพัศวีค่ะมีหลากหลายช่องทางเลยค่ะที่คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้สดๆเลยนะคะผ่านทางหน้าจอของ TNN หมายเลข16นี้ค่ะแล้วก็ยังมีในช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ True ID Facebook Page ของเราที่ TNN Live แล้วก็ YouTube และ TikTok ที่ TNN Online ด้วยค่ะวันนี้ข่าวคราวในแวดวงธุรกิจการตลาดนะคะไปกันที่ข่าวใหญ่เมื่อวานนี้หลายคนแบบแชร์กันว่าเอ๊ะโรบินสันศรีนครินทร์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ประกาศนะปิดกิจการนะแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยยังมีสาขาอื่นอยู่นะแต่ว่าเฉพาะศรีนครินทร์เท่านั้นนะเหตุผลส่วนหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของการสัญญาเช่าค่ะนะคะหมดอายุพอดีนะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันในรายการเพราะหลายคนบอกว่าช่วงนี้แหละไปช็อปไปซื้อสินค้านะคะเพราะว่าทางโรบินสันศรีนครินทร์เองบอกว่าเขาไม่อยากเอากลับนะก็ไปกันได้เดี๋ยวติดตามรายละเอียดในรายการกันค่ะแล้ววันนี้ต้องมาติดตามดูความน่าดึงดูดของประเทศต่างๆในสายตาของมหาเศรษฐีระดับโลกกันด้วยนะคะว่าสำหรับปีนี้คาดการณ์ว่าเขาจะหนีออกจากประเทศไหนกันเยอะแล้วจะมุ่งหน้าไปประเทศไหนกันวันนี้มีข้อมูลมาฝากกันด้วยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาเริ่มต้นด้วยข่าวสารภาคค้าปลีกกันนะคะกับโรบินสันศรีนครินทร์ค่ะตอนนี้ประกาศเตรียมโบกมือลาปิดกิจการแล้วนะคะ20สิงหาคมที่จะถึงนี้หลังจากที่เปิดให้บริการมายาวนานกว่า30ปีนะคะในช่วงเวลานี้ก็อยู่ระหว่างการเปิดเคลียร์แลนด์เซลค่ะหรือว่าลดราคาครั้งใหญ่เลยโดยที่เพจ Facebook ของโรบินสันซีคอนสแควร์ได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับข้อความจัดโปรโมชั่นลดเคลียร์สต็อกบางแผนกเนี่ยลดสูงสุดถึง90%ค่ะโดยระบุว่าลดทุกชิ้นทั้งร้านสูงสุด 50% ต้องรีบมาช็อปกับ Big Clear Land Sale ลดเคลียร์สต็อกก่อนปิดร้านลดแรงไม่ขนกลับนะคะก็เป็นโอกาสสุดท้ายก่อนปิดร้านค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงบริการวันสุดท้ายก็คือ20สิงหาคม2567ที่โรบินสันศรีนครินทร์ค่ะสำหรับห้างสรรพสินค้าโรบินสันศรีนครินทร์นะคะตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าของ Seacon Square ศรีนครินทร์ค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2537จนถึงปัจจุบันก็เป็นระยะเวลาคือ30ปีนะคะมติชนออนไลน์ค่ะได้ระบุสาเหตุรายงานข่าวจาก Central Retail บอกว่าเนื่องจากหมดสัญญาเช่าค่ะขณะเดียวกันทางซีคอนสแควร์เองก็ต้องการพื้นที่คืนจึงทำให้ปิดสาขานี้ส่วนพนักงานบอกว่าจะกระจายไปยังสาขาต่างๆทั้งส่วนห้างสรรพสินค้าโรบินสันและศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะห้างสรรพสินค้าโรบินสันยังเหลือสาขาในกรุงเทพอีก3สาขานั่นก็คือที่สุขุมวิทบางรักและก็ลาดกระบังนะคะด้านรายงานข่าวจากศูนย์การค้าซีคอนสแควร์กล่าวว่ามีแผนที่จะนำพื้นที่เดิมของห้างสรรพสินค้าโรบินสันมาเปิดเป็นโซนใหม่ค่ะรองรับการปรับโฉมของซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์นั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวเบื้องต้นแต่ว่าถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยเรายังจำกันได้คือผู้บริหารของซีคอนได้เปิดแผนบอกว่าหลังจากนี้เตรียมที่จะปรับโฉมนะซีคอนสแควร์เนี่ยศรีนครินทร์หลังบ้านเราจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะจากเนี่ยสุขุมวิท101เนี่ยมันทะลุออกไปนะก็จะไปกันได้คือกำลังจะบอกว่าตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่หรือเป็นย่านที่น่าสนใจไม่แพ้กับในเมืองที่อื่นๆเลยค่ะคือเขามีแผนเขาต้องการใช้พื้นที่แหละในหมดสัญญาเช่าพอดีก็เลยเป็นที่มานะคะจะปิดกิจการแล้ว20สิงหาคมนี้คุณผู้ชมเอาล่ะพามาต่อกันที่ข่าวคราวภาคยานยนต์กันบ้างนะคะกับการแข่งขันในตลาดจีนที่ดุเดือดเหลือเกินซะจนทำให้ค่ายรถยนต์รายใหญ่ทั้ง3รายจากดีทรอยต์ของสหรัฐอเมริกาขณะนี้เนี่ยเจอศึกหนักเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น Ford Motor General Motor หรือว่า Stellantis ก็ตามนะคะไม่ว่าจะมาจากการแข่งขันที่บีบคั้นเนื่องจากผู้เล่นรายใหญ่ในจีนก็แย่งชิงส่วนแบ่งมากขึ้นหรือว่าสภาวะเศรษฐกิจเดี๋ยววันนี้พามาดูบทวิเคราะห์กันเพราะนักวิเคราะห์ยานยนต์ถึงกับแนะนำเลยล่ะค่ะให้ทั้ง3รายเนี้ยออกจากตลาดจีนค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะว่านักวิเคราะห์ยานยนต์ชั้นนำจาก Bank of America ได้ออกมาเตือนไปยังผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากดีทรอยต์3รายที่เรียกว่า D3 หรือว่า Big 3นะคะได้แก่ General Motor, Ford Motor แล้วก็ Stellantis ว่าควรออกจากตลาดจีนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะแล้วก็ให้มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักของตัวเองซึ่งไม่ใช่ในตลาดจีนค่ะโดยบอกด้วยนะคะว่าอาจจะเป็นเรื่องยากนะที่จะตัดสินใจแต่ว่าบริษัทต่างๆควรจะมุ่งไปที่การสร้างผลกำไรอย่างที่เคยทำได้ในระดับสูงสุดจากธุรกิจเดิมคือหันไปเน้นการผลิตรถกระบะที่มีกำไรสูงในตลาดอเมริกาเหนือเพื่อนำกำไรไปลงทุนใน EV ซึ่งก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะ CNBC ระบุว่าคำเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่หนักหน่วงชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในจีนค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขณะเดียวกันผู้ผลิตรถยนต์ในจีนก็กำลังเพิ่มการผลิตรถยนต์อย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อที่จะป้อนตลาดในประเทศเองแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกด้วยค่ะด้านสำนักข่าวรอยเตอร์ก็บอกว่าเป็นการเตือนเพื่อให้ยักษ์ใหญ่ทั้ง3รายรักษาเงินทุนไว้ในช่วงที่ความต้องการผู้คนกำลังเปลี่ยนไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงค่ะทั้งนี้จีนนะคะเคยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ General Motors หรือว่า GM มานานมากกว่าทศวรรษและในช่วงปี2014ถึง2018 GM ก็เคยทำรายได้สูงสุดต่อปีกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ค่ะและก็มียอดขายรถยนต์ในจีนถึง4ล้านคันแต่ว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะคะนั่นก็คือการผงาดขึ้นมาของผู้ผลิตรถยนต์ในจีนอย่าง BYD แล้วก็ Geely ที่กลายมาเป็นแรงกดดันสำคัญนั่นเองค่ะอีกทั้งความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นของทั้ง BYD แล้วก็ Geely เองก็ทำให้ยอดขายแล้วก็ผลกำไรของ GM ในจีนลดลงเหลือ2ล้าน1แสนคันในปี2023และไตรมาสแรกของปี2024ที่ผ่านมาก็มีผลประกอบการขาดทุนนะถึง106ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นการขาดทุนรายไตรมาสเป็นครั้งที่3ในรอบ15ปีของ GM ในจีนเลยทีเดียวค่ะโดยการขาดทุนรายไตรมาสครั้งแรกก็เกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปี2020ย้อนกลับไปเนื่องจากว่าเกิดการระบาดของโควิด-19 ขาดทุนสูงถึง167ล้านดอลลาร์สหรัฐและครั้งต่อมาก็คือไตรมาสที่2ของปี2022ขาดทุนไป87ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะด้านส่วนแบ่งการตลาดของ GM ในจีนก็ลดลงต่อเนื่องนะคะจากประมาณ15%ในช่วงระหว่างปี2014ถึง2015ก็ลดลงมาเหลือ8.6%เพื่อปี2023นี่เองนะคะซึ่งถือว่าเป็นปีแรกค่ะที่ส่วนแบ่งตลาดของ GM ลดลงต่ำกว่า9%มีรายงานเพิ่มเติมด้วยค่ะว่า Ford เองก็มียอดขายลดลงเช่นเดียวกันและก็ส่วนแบ่งตลาดก็ลดลงไป32.4%ในช่วงระหว่างปี2018ถึง2022ค่ะอีกปัจจัยสำคัญแล้วก็เป็นที่มาของคำเตือนนี้ก็คือปัจจัยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนของบริษัทสหรัฐที่ดำเนินกิจการในจีนค่ะหลังจากประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศจะเพิ่มอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์ที่ผลิตในจีนถึง4เท่านะคะและมีคำสั่งให้ดำเนินการภายในปีนี้ด้วยเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมรถยนต์ของสหรัฐที่กำลังได้รับการอุดหนุนทางการเงินจากรัฐบาลกลางแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดในอนาคตด้วยค่ะโดยที่คุณจอห์นเมอร์ฟี่นักวิเคราะห์จาก Bank of America บอกว่านี่คืออีกปัจจัยที่ผู้ผลิตรถยนต์จากดีทรอยต์จำเป็นจะต้องทบทวนการทำธุรกิจในตลาดจีนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะแม้จะเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ก็ได้รับการพิสูจน์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วว่าเป็นตลาดที่ไม่เอื้อต่อผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติหลายรายค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนที่แล้ว CNBC ได้รายงานข่าวนะคะว่านักวิเคราะห์จาก Bank of America รายนี้ได้ตั้งคำถามไปยังผู้บริหารของ GM ในระหว่างการประชุมนักวิเคราะห์ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะทบทวนถึงกลยุทธ์การทำธุรกิจในจีนว่าจะปิดตัวหรือขายกิจการค่ะซึ่งคำตอบของคุณแมรี่บาร่า CEO ของ GM ยืนยันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ใหม่จะช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันในตลาดจีนได้ดีขึ้นและหมายรวมถึงรถยนต์พลังงานใหม่ทั้งหมดด้วยค่ะเธอบอกด้วยนะคะว่าตลาดจีนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนรวมถึงภูมิทัศน์ก็เปลี่ยนไปมากเนื่องจากความสามารถของผู้ผลิตรถยนต์ในจีนเองแต่บริษัทยังเชื่อมั่นค่ะว่ายังมีพื้นที่ให้เข้าไปเล่นได้โดยเฉพาะในตลาดพรีเมียมนะคะบริษัทจะเปลี่ยนจากตลาดกระแสหลักที่มีการแข่งขันสูงไปให้ความสำคัญกับตลาดพรีเมียมมากขึ้นอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ CEO ของ GM เคยตัดสินใจยุติการดำเนินการผลิตภายในประเทศแล้วก็ออกจากตลาดรัสเซียอินเดียไทยแล้วก็ออสเตรเลียมาแล้วค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของ Ford ไปดูกันบ้างนะคะ Ford บอกว่าบริษัทยังมีผลกำไรในช่วง3ปีที่ผ่านมาและวางแผนที่จะขยายธุรกิจส่งออกที่นั่นร่วมกับเป็นพันธมิตรด้านการผลิตค่ะโดยจะเน้นการขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมที่แม้จะเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มแต่ว่าจีนก็เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่จึงเชื่อว่าจะสามารถทำตลาดได้ดีค่ะทางฝ่ายของ Stellantis ถึงแม้ว่าเขาจะหยุดผลิตรถจี๊ปไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ได้มีการลงทุนในบริษัทเจ้อเจียงลีฟมอเตอร์เทคโนโลยีในจีนนะคะรวมไปถึงก่อตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อจำหน่ายลีฟมอเตอร์ในตลาดสากลอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะคำเตือนที่มีต่อ3ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐยังมีขึ้นท่ามกลางการหารือเกี่ยวกับมาตรการการลดต้นทุนขั้นรุนแรงค่ะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะต่อการรักษาความสามารถในการแข่งขันกับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเทสลาเอง
รวมไปถึงผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นในต่างประเทศด้วยค่ะก็เนื่องจากว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ที่ซบเซากว่าที่คาดการแล้วนะคะทั้ง GM Ford และ Stellantis จึงหันไปให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนในภาคธุรกิจทั้งหมดของบริษัทซึ่งนักวิเคราะห์เตือนเลยบอกว่าค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ทั้ง3รายอาจจำเป็นนะคะต้องใช้มาตรการที่รุนแรงมากขึ้นเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินงานกับธุรกิจเครื่องยนต์เบนซินที่ยังสร้างผลกำไรจำนวนมากในปัจจุบันด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์ของ Tesla ต่างออกไปเพราะอะไรTesla ถือว่าเป็นผู้ที่บุกเบิกแนวคิดของรถยนต์ไฟฟ้าและก็ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคชาวจีนมาก่อนค่ะรวมถึงมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนอยู่ประมาณ $17,000ซึ่งต่ำกว่าคู่แข่งในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีนทำให้ยังมีพื้นที่อยู่นะสำหรับ Tesla ในตลาดนี้ค่ะโอ้โหยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามนะเราเห็นการปรับตัวปรับกลยุทธ์เพราะว่าแข่งขันกันดุเดือดจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยภูมิทัศน์ของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาเร็วนะแล้วก็เปลี่ยนเร็วนะไม่ใช่แค่ใจคนนะเอาไม่เกี่ยวกันนะคือต้นเปียวจริงพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าแล้วยังเฮ้ยมันน่าสนใจนะแต่พอมาวันนี้เนี่ยเออไว้ก่อนก็ได้เอ๊ะยังไงเนี่ยเราเนี่ยเออใช่ไหมนี่ขนาดเรามองถึงตัวเราเองแค่2คนนะเออแต่ว่าภาพรวมนี้ดังนั้นเนี่ยคนที่ทำธุรกิจตอนนี้คือแบบต้องปรับกลยุทธ์กันดุเดือดจริงๆติดตามข่าวสารเยอะดูพฤติกรรมผู้บริโภคเยอะเลยนะนี่เขาก็แนะนำมานะคะให้กลับมาโฟกัสที่จุดแข็งแกร่งของตัวเองรวมไปถึงลดต้นทุนด้วยน่าจะพอช่วยได้นี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยตอนนี้เนี่ยผู้บริหารของค่ายญี่ปุ่นเองเนี่ยเออเขาจะคิดยังไงเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาตัวนำเลยนะเขาบอกว่าเขายังไงก็ยังยืนยันว่ารถยนต์ไฟฟ้าคุณผู้ชมจำได้ไหมมีจำได้เนาะบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้ามันไม่ใช่ทุกสิ่งแล้วมันไม่ใช่ number one ไม่ใช่ตัวเลือกแรกความหลากหลายนี่แหละมันเป็นสิ่งสำคัญและตอนนั้นก็บอกเอ๊ค่ายญี่ปุ่นอยู่ตกขบวนหรือเปล่าจำกันได้ไหมแล้วก็เหมือนกับก็ออกมาเรื่อยๆเรียงๆแต่พอมาวันนี้มองกลับไป มาเร็วไปเร็วจริงๆแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้รับความนิยมแล้วนะยังคงได้รับความนิยมแต่ถ้าพูดถึงเนี่ยความเยอะความน้อยนี่มันต่างกันจริงๆเนาะเขามีจุดยืนของเขาชัดเจนนะคะญี่ปุ่นตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่เขามองอยู่ระดับนึงเหมือนกันเนาะใช่แต่ประเด็นสำคัญคือจีนเองเนี่ยเขาผลิตเองด้วยแล้วเขาก็ขึ้นมาแกล่งเองด้วยเดี๋ยวรอดูทิศทางหลังจากนี้เพนว่าน่าจะมีความเคลื่อนไหวออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงเวลานี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามกันหน่อยค่ะสำหรับสายตาของมหาเศรษฐีระดับโลกผู้มั่งคั่งเนี่ยโหตอนนี้เขามองประเทศไหนเป็นประเทศที่เขาอยากจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่นะเพราะได้ข่าวมาว่ากำลังเตรียมย้ายหนีจากจีนแล้วก็สหราชอาณาจักรซะแล้วนะคะอีกสักครู่เดียวมีรายละเอียดค่ะวันนี้ True Detect พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ iPad Pro ใหม่แล้วสัมผัสความบางเป็นปรากฏการณ์หน้าจอ Ultra Retina XDR แรงขึ้นด้วยชิป M4 ที่ True Shop และ Detect Shop ทุกสาขาหรือช่องทางออนไลน์สแกน QR ที่หน้าจอได้เลยสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเราพบกันทุกช่องทางเลยนะคะทั้งที่ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok เลยสุขสันต์วันศุกร์อีกครั้งนึงค่ะตรึงตอนนี้วันศุกร์เราไม่ใช่สีน้ำเงินอย่างที่เราคิดเมื่อวานนะเป็นสีส้มเหมือนเมื่อวานยังคงสีส้มค่ะแต่วันนี้ใน YouTube ใน Facebook นี่คือคึกคักเลยเพราะว่าเราใส่สีส้มหรือเปล่าเนาะเออหรือเป็นสีนำโชครายการสีช่องด้วยนะสีส้มขาวเป็นยังไงว่างคะวันนี้พร้อมที่จะหยุดสุดสัปดาห์ยังทำงานอีกหนึ่งวันคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะวันสุดท้ายแล้วเมื่อสักครู่นี้เราคุยเรื่องโรบินสันศรีนครินทร์ค่ะโอ้โหเขาเปิดมาตั้ง30ปีเนาะหลายคนที่อยู่แถวนั้นอาจจะแบบใจหายหรือเปล่าคือโรบินสันเนี่ยแน่นอนก็คือเป็นของเซ็นทรัลค่ะนะคะเป็นของเซ็นทรัลแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหลายคนก็มีหลากหลายมุมมองมุมมองก็บอกเฮ้ยคนเดินน้อยนะคะไม่เดินหรือเปล่าก็เลยปิดกิจการอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นโรบินสันบางที่เนี่ยอย่างบางรักเนี่ยคนเต็มเลยนะมันอยู่โอ้โรงเรียนมีตั้ง 3-4 โรงเรียนขนาดตรงนั้นนี่คือรถมันแคบมากมันเล็กมากแต่คนก็เยอะแล้วก็ชอบไปเดินกันคือเหมือนไปโรงพยาบาล
แต่ก่อนอ่ะไปโรงพยาบาลเดินออกมาข้างหลังโรงพยาบาลใช่ก็จะแบบมาโรบินสันแล้วก็แบบของมันจะลดตลอดเวลาเลยนะแล้วของใช้ภายในบ้านเนี่ยแม่ดิฉันจะซื้ออะไรกะละมังเลยหม้อหุงข้าวซื้อได้จากในนั้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตรงนั้นน่ะคนเยอะคือเอาจริงคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงหรอกเขาจะเดินเยอะไม่เยอะอ่ะถ้าพูดถึงว่าความเป็นเซ็นทรัลอ่ะเขารู้ว่าเขาจะทำอะไรแต่ประเด็นไม่ต้องไปห่วงเขาโอ๊ยก็ไม่มีคนเดินหรือเปล่าไม่ต้องห่วงเขาพูดถึงเซ็นทรัลอ่ะเนาะแต่ว่าพอยต์นี่คือเป็นพื้นที่ของซีคอนต้องมองในมุมนี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าสมมตินัดได้เดี๋ยวจะไปพูดคุยกับผู้บริหารของซีคอนสแควร์คุณจั๊กคุณใหม่จะเป็นยังไงล่ะคือก่อนหน้านี้คุณจั๊กเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนไปแล้วบ้างที่แบบจะปรับโฉมนู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยคือด้วยความที่เพ็งกำลังจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งย่านหรือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์ที่ไม่ควรมองข้ามเพราะว่าข้างหลังตอนนี้น้องเห็นไหมคนเยอะขึ้นมากแล้วมันเป็นเมืองขยายไปทั้งนั้นถูกต้องมันเป็นเมืองขยายค่ะคือแต่ก่อนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไกลไปสำหรับเราถ้าเราอยู่แบบวิภาวดีอะไรเงี้ยเราไม่มาหรอกสินครินทร์อ่ะแต่ทีนี้เฮ้ยพอมาอยู่สุขุมวิทสุขุมวิทนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่ไม่ธรรมดาแล้วมันทะลุเพราะเวลาเราก็ไม่ได้ทราบหรอกผู้ช่วยเวลาขับรถเนาะไปทำข่าวใช่ไหมเขาทะลุไปอ้าวนี่มันซีคอนแล้วนี่หว่าแป๊บเดียวเองก็ถึงแล้วแป๊บเดียวน้องแป๊บเดียวคือทะลุออกไปเนี่ยไม่ต้องแบบไปอยู่ด้านหน้าถนนนี่เลยนะทะลุไปอ้าวอยู่ตรงนี้ก็ดีเนาะเดินทางสะดวกเสรีเนี่ยเสรีเซ็นเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้แต่ก่อนมันดูมันไกลมากดิฉันมาจากทิปโก้ดิฉันมาจากวิภาวดีเออแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วเฮ้ยมันความเป็นเมืองมันขยายไปถึงตรงนั้นแล้วล่ะใช่ดังนั้นเนี่ยพอครัวเรือนที่มากขึ้นดังนั้นเนี่ยซีคอนเองเขารู้แล้วแหละว่าเขาจะใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยอย่างไรเนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีเวลาว่างถ้าคุณจักคิวได้นะเดี๋ยวจะให้ทีมงานเราไปพูดคุยมาฝากกันขอบคุณทุกช่องทางในการติดตามตอนนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven มีรายงานฉบับใหม่เกี่ยวกับความตั้งใจในการยกย้ายถิ่นฐานของผู้มั่งคั่งทั่วโลกนะคะคาดการณ์ค่ะว่าปีนี้จีนจะสูญเสียมหาเศรษฐีระดับโลกไปจำนวนมากที่สุดเลยนะคะมากถึง 15,200 คนละค่ะในขณะที่สหราชอาณาจักรตามมาเป็นลำดับที่2นะคะจะมีผู้มั่งคั่งย้ายหนีไป 9,500 คนในปีนี้แล้วเขาหนีไปที่ไหนดูเหมือนว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะมาแรงที่สุดเป็นจุดหมายปลายทางอันดับ1ของโลกเลยนะคะรายงานของ Henley Private Wealth Migration Report ซึ่งเขียนโดยที่ปรึกษาด้านการย้ายถิ่นของ Henley and Partners บอกค่ะว่าเศรษฐีย้ายออกจากสหราชอาณาจักรมากขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง2เท่าตัวเลยนะคะโดยที่คุณโดมินิกโวเลกหัวหน้ากลุ่มลูกค้าเอกชนของ Henley บอกว่าขณะที่โลกกำลังต่อสู้กับพายุที่สมบูรณ์แบบของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมบรรดาเศรษฐีต่างก็ขยับโยกย้ายจำนวนมากเป็นประวัติการเช่นกันค่ะ New World World นะครับพันธมิตรด้านการวิจัยของ Henley ก็ประเมินตัวเลขการย้ายถิ่นโดยอิงจากข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสถิติโครงการการย้ายถิ่นฐานการลงทุนและการสัมภาษณ์คนในอุตสาหกรรมความมั่งคั่งนะคะการประเมินดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อังกฤษคาดหมายว่าจะมีการเลือกตั้งในอีกกว่า2สัปดาห์โดยพรรคแรงงานฝ่ายค้านค่ะซึ่งสนับสนุนการเก็บภาษีเพิ่มสูงขึ้นสำหรับคนรวยก็มีคะแนนนำเหนือพรรคอนุรักษ์นิยมประมาณ20คะแนนดังนั้นเนี่ยจุดนี้น่าจะเป็น1ประเด็นนะที่บอกว่าหวั่นเกรงภาษีคนรวยจะเก็บเพิ่มขึ้นนะรายงานระบุว่าตัวเลขของคนคือฐานะร่ำรวยเป็นพิเศษนะที่จะอพยพจากสหราชอาณาจักรมีมากขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นคือผลลัพธ์ของแนวโน้มที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วง Brexit นะนับตั้งแต่ปี2560ถึง2566สหราชอาณาจักรสูญเสียเศรษฐีไปจำนวน 16,500 คนค่ะนับเป็นความผกผันของประเทศที่ครั้งหนึ่งเป็นดั่งแม่เหล็กที่ดึงดูดครอบครัวร่ำรวยจากยุโรปเอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางเข้ามาค่ะนานหลายทศวรรษเลยทีเดียวส่วนใหญ่บอกว่าจะกระจุกตัวอยู่ที่ลอนดอนและมากกว่าร้อยละ7ของเศรษฐีที่คาดว่าจะโยกย้ายถิ่นฐานไปทั่วโลกในปีนี้
ก็ออกมาจากสหราชอาณาจักรค่ะคุณฮันน่าไว้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสถาบันเพื่อรัฐบาลในลอนดอนบอกค่ะว่านั่นสะท้อนให้เห็นถึงการสะสมของหลายปัจจัยเลยที่ทำให้สหราชอาณาจักรนั้นไม่น่าดึงดูดสำหรับคนรวยอย่างเช่น Brexit วิกฤตพลังงานจากสงครามในยูเครนและก็การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในเวลาต่อมาค่ะในขณะที่แนวโน้มทางการเมืองก็ไม่ได้น่าดึงดูดนะคะเพราะว่าพรรคอนุรักษ์นิยมและพรรคแรงงานต่างก็ให้คำมั่นที่จะยกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษีสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ไม่มีภูมิลำเนาซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่ร่ำรวยที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือที่รู้จักกันในชื่อว่านอนดอมส์นี่ละค่ะทางด้านคุณเคียร์สตาร์เมอร์ผู้นำพรรคแรงงานเขาก็ยังมีแผนเพิ่มเติมในการเก็บภาษีคนรวยด้วยนะคะซึ่งสำหรับจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆของเศรษฐีคือสหรัฐอาหรับเอมิเรสนี่แหละค่ะคาดว่าปีนี้จะดึงดูดคนรวยได้ 6,700 คนประเทศนี้เป็นที่นิยมของผู้มั่งคั่งจากอินเดียและตะวันออกกลางมายาวนานแล้วค่ะเขาให้การต้อนรับชาวรัสเซียหลายพันคนด้วยนะคะตั้งแต่หลังเกิดสงครามยูเครนมีการคาดการว่าจะมีเศรษฐีเพียงประมาณ 1,000 คนเท่านั้นที่จะเดินทางออกจากรัสเซียในปีนี้ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ออกไปแล้วในปีที่แล้วแล้วก็ลดลงจากตัวเลข 8,500 คนในปี 2565 ค่ะขณะที่การไหลเข้าของเศรษฐีรัสเซียไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรสก็ชะลอตัวในปีที่ผ่านมานะคะสัดส่วนนี้ค่ะได้รับการชดเชยด้วยชาวยุโรปชาวอังกฤษนะที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามามากขึ้นค่ะโดยจำนวนของเศรษฐีที่อาศัยอยู่ในเมืองดูไบที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรสเพิ่มขึ้น178%ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาก็เนื่องจากว่าอะไรไม่มีการเก็บภาษีรายได้ส่วนบุคคลค่ะเขตเวลาที่สะดวกสำหรับหลายทวีปการมีสนามบินระดับโลกอีกทั้งอาบูดาบีและดูไบต่างก็สร้างตลาดการเงินที่ซับซ้อนเพื่อที่จะดึงดูดบริษัทระดับโลกและสำนักงานบริหารความมั่งคั่งครอบครัวให้มาตั้งธุรกิจนั่นเองนะคะด้านสหรัฐคาดค่ะว่าจะต้อนรับมหาเศรษฐีหน้าใหม่มากเป็นอันดับ2ของโลกด้วยจำนวน 3,800 คนตามมาด้วยสิงคโปร์ที่คาดว่าจะมีมหาเศรษฐีเข้ามา 3,500 คนค่ะโอ้โหเป็นไงเรื่องนี้มันไกลตัวใกล้ตัวคุณไหมคะมันยังไม่ใกล้ตอนนี้แต่ดิฉันว่าจะบินไป UAE แล้วค่ะนางรับมุกได้ค่ะวันนี้คิดมาตั้งแต่เมื่อคืนคิดมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะคือแบบโอ้โหเป็นข่าวที่ทำเป็นเล่นไปหนึ่งปัจจัยของมหาเศรษฐีเนี่ยยอดบนของพีระมิดเนี่ยเฮ้ยเขากังวลเรื่องของการเก็บภาษีเยอะเลยนะเฮ้ยได้นะเห็นไหมไม่งั้นเขาจะรวยเลยถูกป่ะเขาต้องทำธุรกิจเนาะดังนั้นเนี่ยการเก็บภาษีมูลค่าจากคนรวยเนี่ยก็เลยเป็นหนึ่งปัจจัยงั้นฉันโยกย้ายถิ่นฐานเอาอย่างนั้นง่ายๆเลยเอามีรายได้มีเงินก็ได้ค่ะหลายๆประเทศก็เลยนี่แหละตั้งนโยบายขึ้นมาเพื่อให้เอื้อต่อการรับคนมั่งคั่งเข้ามานะเพราะมันก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในบางมุมด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมพามาปิดท้ายกันด้วยประเด็นทางสังคมกันสักหน่อยในบ้านเรานะคะประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสังคมสูงอายุสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จีความจำเป็นละค่ะที่จะต้องมีการจัดสร้างแผนสำหรับการจ้างงานให้กับผู้สูงอายุให้เป็นรูปธรรมเป็นระบบมากยิ่งขึ้นล่าสุดในฝั่งของกระทรวงแรงงานก็เลยจับมือกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนนะคะในการนำเสนอแนวทางในการจ้างงานผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปค่ะคุณธานินบุรณะมานิประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่า CP Extra ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่เข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งเป็นประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญบริษัทได้ร่วมกับกระทรวงแรงงานในโครงการ60ยังแจ๋วส่งเสริมการสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัยในสังคมโดยการจ้างงานผู้สูงอายุทำงานในสาขาแมคโครโลตัสรวมถึงส่งเสริมทักษะอาชีพแล้วก็เปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้าด้วยค่ะทั้งนี้ CP Extra ค่ะพร้อมสนับสนุนความแตกต่างความหลากหลายคือเปิดกว้างรับคนทำงานตามความสามารถและทักษะนะคะควบคู่กับการเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสให้กับทุกคนด้วยค่ะนอกจากการจ้างงานแล้วนี่คุณผู้ชมนะมีกิจกรรมที่สนับสนุนผู้สูงอายุอย่างครบวงจรทั้งเท่าแก่วัยเก๋นะคะที่ขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับการฝึกอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยและอีกหนึ่งโครงการนี้ค่ะตลาดสุขใจวัยเก๋านะคือเป็นการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าช่วยพ่อค้าแม่ค้าสูงวัยในแต่ละชุมชนให้เข้าถึงลูกค้าผ่านสาขาของแมคโครและก็โลตัส
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นขององค์กรในการสร้างคุณค่าและประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับสังคมนั่นเองค่ะในขณะที่คุณอารีไกรณราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้บอกนะคะว่าการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีงานทำในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์เป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงด้านรายได้ตลอดจนเป็นการเพิ่มบทบาทและคุณค่าของผู้สูงอายุด้วยการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในด้านสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุด้วยค่ะส่วนคุณสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานระบุว่าปัจจุบันผู้สูงอายุมีความพร้อมค่ะทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิและก็ประสบการณ์จากการทำงานและการใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ใช้แรงงานได้เป็นอย่างดีนะคะโดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายในปี2567ให้ได้จำนวน800คนค่ะโดยเบื้องต้นนะคะ CP Extra ค่ะพร้อมรับผู้สูงอายุทำงานในสถานประกอบการนั่นก็คือ Macro แล้วก็ Lotus ในงานที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้คือจะเป็นงานที่ไม่หนักและก็ไม่เป็นอันตรายมีอะไรบ้างยกตัวอย่างนะตำแหน่งจัดเรียงสินค้าค่ะตำแหน่งบริการลูกค้าณจุดบริการลูกค้าเป็นต้นและก็มีรายได้ไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับผู้สูงอายุด้วยค่ะเอ๊ะเป็นไงที่จริงแล้วเนี่ย60เดี๋ยวนี้เนี่ยโหแข็งแรงมากยังแจ๋วจริงๆแต่ก่อนนะขอทราบอายุก่อนตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คือแบบว่า60แล้วเราบอกเฮ้ย60แล้วหรอยังสามารถทำงานยังใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ได้ดีอยู่ค่ะใช่จะได้มีรายได้เป็นของตัวเองด้วยนะที่สำคัญรู้สึกมีคุณค่าแล้วก็นี่แหละได้มีเวลาอยู่กับเพื่อนๆนี่ได้เพื่อนใหม่ด้วยได้เพิ่มเจอกับลูกค้าด้วยนะคะนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในการตลาดเงินล้านประจำวันนี้ค่ะกลับมาพบกับเราได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมเลยนะคะ11นาฬิกาวันนี้แอมมี่คุณเพ็ญพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครูดีแทคพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ iPad Air ใหม่ที่มาพร้อมชิป M2 แรงขึ้นกล้องแบบแนวนอน Ultra Wide และรองรับ Wi-Fi ที่เร็วกว่าที่ True Shop และ Dtac Shop ทุกสาขาหรือช่องทางออนไลน์สแกน QR ที่หน้าจอได้เลยเบอร์ฟันธงนาคราชโดยอาจารย์ลักษณ์โหราธิบดีสแกนเลย